สวัสดีครับผมอเล็กจากช่อง TMP TV นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนรู้จักกับลายแทงที่ทำให้ผมเดินมาถึงจุดนี้ได้นะฮะและผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนด้วยนะนี่จะเป็นที่แรกเลยและที่สำคัญครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมเข้าสู่วงการสตรีมตั้งแต่สมัยมหาลัยเลยนะฮะเรียกได้ว่าเพื่อนผมอ่ะมันรู้ว่าผมเป็นคนพูดมากมันก็เลยจับผมไปทำงานที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอย่างเช่นเป็นโฆษกเป็นพิธีกรหรือว่าจะเป็นภาคฟุตบอลแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็เอาผมไปเล่นเกมด้วยกันแล้วเพื่อนผมก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทำให้เพื่อนร่วมทีมสนุกได้นะเขาก็เลยทำให้ผมเริ่มสตรีมนะฮะสำหรับเกมแรกที่ผมเริ่มเล่นนะครับเป็นเกมฟุตบอลก็คือผมต้องการที่จะตีบวกนักเตะแต่ผมตีคนเดียวมันก็จะเหงาไงผมก็เลยไลฟ์สดโชว์การตีบวกให้กับเพื่อนๆแล้วหลังจากที่ผมเริ่มไลฟ์สดผมก็โชว์ด้วยว่าเราตีบวกเสร็จปุ๊บเราเอาไปเล่นแล้วมันเก่งขนาดไหนนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมเริ่มสตรีมนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆชวนผมไปเป็นนักพากย์ใน YouTube และผมก็ได้รับชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่ผมพากย์แต่อินกว่าคนเล่นนะครับผมสิ่งที่ยากสำหรับการเริ่มต้นนะตอนแรกผมเองก็ยังจับทางไม่ถูกนะแต่ผมมารู้ทีหลังว่ามันคือการที่เรานำเสนอตัวของเราเองนี่แหละมันคือสิ่งที่ยากมากๆนะฮะอย่างผมเองอ่ะผมจะนำเสนอว่าผมมีความสุขกับการเล่นเกมมากๆแล้วคุณก็มาดูผมว่าผมสนุกขนาดไหนแล้วคุณก็เสพความสุขนั้นไปนั่นแหละครับคือการที่เราเป็นตัวของตัวเองธรรมชาติผมเป็นคนชอบเล่าเรื่องไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะมีความมั่วซั่วตัวเหล่งบ้างออกทะเลบ้างและวันนั้นเป็นประจวบเหมาะพอดีเลยผมลืมให้อาหารแมวแล้วผมสตรีมมีแมวตัวนึงครับยืนอยู่ข้างผมนี่ฮะแล้วกดดันผมไม่ให้อาหารสักทีวะมันคงคิดอย่างนี้ในใจแต่ผมก็ลืมไงมันเลยทำให้วันนั้นมีคนมาดูผมเยอะมากๆแล้วผมก็เล่าเรื่องไปด้วยแล้วเขาก็มาดูว่าเฮ้ยตกลงแมวมันมาทำอะไรทุกคนที่ได้มาดูก็เลยเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ผมพูดนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเป็นจุดสนใจมากขึ้นนะฮะนอกจากเพื่อนรอบตัวผมแล้วนะฮะผมก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมบางทีผมสุ่มไปเจอคนหัวร้อนบางทีผมสุ่มไปเจอคนนุ่มนิ่มที่ทำอะไรไม่เป็นเลยผมก็รู้สึกว่าผมต้องทำให้ไอ้คนที่หัวร้อนเนี่ยกลายเป็นคนที่นุ่มฟูขึ้นมาหรือว่าคนที่นุ่มนิ่มทำอะไรไม่เป็นเลยก็เป็นคนที่พร้อมที่จะทำให้ทีมชนะนะฮะแล้วระหว่างนั้นอ่ะผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาไงเขาก็เกิดมิตรภาพระหว่างซึ่งกันและกันนะฮะทำให้เราได้มีเพื่อนร่วมทีมมีเพื่อนในเกมมีเพื่อนในชีวิตจริงเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเอาจริงๆนะผมมีเทคนิคและวิธีลับนะครับผมในการหาเพื่อนร่วมทีมหาเพื่อนร่วมเกมหาเพื่อนจริงๆและTinder นะครับคือคำตอบนะเพราะ Tinder ตอนนี้เขามีฟังก์ชันใหม่ที่เป็นฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Passion เพียงแค่คุณนะครับแท็กคำว่า e-sport เข้าไปเราไม่ได้ต้องการหาคนมาจับมือแทนจับเมาส์แต่ว่าเราต้องการหาเพื่อนร่วมทีมจริงๆแค่คุณแท็กคำนี้นะครับ e-sport เข้าไปในโปรไฟล์ของคุณคุณก็จะสามารถหาเพื่อนที่มี Passion เดียวกับคุณเขาจะชอบเล่นเกมเหมือนคุณและเขาก็จะเป็นเพื่อนร่วมทีมเขาจะเป็นดูโอคุณได้ดีแน่นอนครับผมสำหรับใครที่อยากจะเป็นเหมือนผมนะฮะก็แรกๆผมสตรีมไปก็ไม่มีใครดูหรอกครับเรียกได้ว่าโคตรโล่งเลยฮะแต่ว่าผมก็เล่นเกมกับเพื่อนๆเนี่ยแหละเอาเพื่อนๆมานั่งคุยกับเราเอาคนที่สามารถโบ๊ะบะกับเรามาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วสตรีมเราจะโฟลขึ้นเยอะแล้วเราจะว่างเราจะชิลเราจะไม่สนใจว่าจะมีคนดูเยอะหรือคนดูน้อยแต่สำหรับใครที่กำลังท้อนะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสตรีมไปก็ไม่มีใครดูผมอยากให้คุณคิดถึงในสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆถ้าคุณอยากจะสตรีมจริงๆครับคุณแค่ต้องพัฒนาให้เป็นคุณที่ดีกว่าคนเมื่อวานเท่านี้แหละครับคุณก็เข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปหนึ่งก้าวแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับผม